้าท่านผู้ชมระหว่างทางที่เขาย่างลงมานี่มันก็จะเห็นพระท่านผู้ชมว่าสามารถเห็นคุ้มบ่มนะคุ้มระเบิดเนาะที่มีซุ่นพาเส้นพาซุ่นกลางประมาณ10เมตรหรือว่าบางคุ้มก็จะน้อยกว่า10เมตรประมาณ5เมตรเนาะอันนี้ก็คือคุ้มที่เพิ่นว่าแถวนี้มันใหญ่ที่สุดเป็นตัวนี้เนาะก่อนหน้าที่เราจะมาถึงทงไอหินเพราะตอนสมัยสงครามตอนนี้เพิ่นจะทิ่มใส่แถวนี้ถือว่าหลายลูกเติมเนาะมีหัวใจหนึ่งดวงฝากให้เจ้าดูแลในวันที่สองเขาต้องจากกันคนละทางเจ้าท่านผู้ชมตอนนี้ก็ลูแม็กซ์ก็ย่างมาในทงไห้นะทงไห้หินที่บนตัวที่มีหินประมาณร้อยทงไห้หินนี่ปีไห้หินนี่ประมาณร้อยกว่าหน่วยเนาะที่ย่างผ่านมานี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นไห้หินที่เอาน้อยกว่าตัวถึงอันนึงเนาะแต่ว่าให้หินนี่ประวัติเนาะประวัติบ่แน่นอนเพิ่นว่าบางคนก็ประมาณ 3-4 พันปีเนาะอาจจะ 4-5 พันปีก็บ่ฮู้เนาะแล้วเพิ่นว่าสมัยตะกี้อันสมัยเจืองเพิ่นว่าสมัยเจืองหั่นเพิ่นสู้หบปานาหมายถึงว่าสู้หบปานาไสยศาสนามาแล้วเพิ่นให้หินนี้เพิ่นจะเก็บเอาไว้เวลาเฮ็ดเล่าเนาะเพื่อเสริมสลองนะเวลาเพิ่นชนะสู้รบพันอันในบางคนก็ว่าเป็นอันนี้แต่บางคนก็ว่าให้หินนี้สําหรับเอาเก็บกระดูกเนาะแล้วเก็บดีบนฝังศพเนาะอันน่ะที่ว่าเขาเจ้าไปสู้หบเราน่ะมีคนที่ชีวิตแล้วเจ้ามาเก็บไว้บนฝังศพบางคนก็ว่าในนั้นไปเนาะแต่อันนี้ฮะก็จากกับข้อมูลที่คุณพื้นที่นี่เนาะเขาเจ้าเล่าสู่ฟังแล้วก็อีกข้อมูลนึงก็บางคนก็ว่าสมัยตะกี้มันอาจจะแห้งแล้งแล้วเขาเจ้าก็เฮ็ดให้หินนี้ขึ้นมาเพื่อเก็บน้ําเนาะเป็นบนอ่างเก็บน้ําไว้เพื่อยามแห้งแล้งแล้วพอเจ้าจะเอาน้ํานี้มาอับใส่ใดเนาะอันนี้ก็ตามข้อมูลต่างๆนี่เฮาก็บ่แน่บ่นอนเนาะฉะนั้นรายการเฮามื้อนี้ก็ดีใจหลายที่ได้มาอันน่ะถึงกับที่เลยเนาะถึงกับที่ทุ่งไห้หินเลยที่ว่าได้มาสัมผัสตัวจริงเนาะแท้จริงเฮาสัมผัสมันแล้วก็โอ้เป็นไห้หินที่เก่าแก่แท้ๆนี่แหละเนาะแล้วก็สวยงามหลายถึงว่าอยู่เสียงกว้างแล้วอากาศจะดีอีกตื่มเนาะเฮามานี่ก็ค่อนข้างฟ้าลมนิดนึงนะท่านผู้พันเนยเขาก็พาท่านผู้ชมไปสุ่มภาพบรรยากาศต่างๆเนาะของทงไห้หินบางให้ก็จะแตกแล้วนะเพราะว่าถึกสะเก็ดระเบิดเนี่ยต่างๆแต่บางให้ก็ยังดีอยู่สภาพก็ยังดีอยู่เนาะบางให้ก็มันให้แต่ละให้นี่มันจะบ่คือกันเลยจะแตกต่างออกกันออกไปนะอย่างเช่นตัวนี้นี่จะเป็นสี่เหลี่ยมเห็นบ่นี่มันจะบ่มนๆมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบลักษณะเป็นคือลูกไข่เนาะเป็นลักษณะนี้ที่เฮาย่างผ่านมาเฮาก็เห็นแปลกๆหลายหน่วยเนาะให้ต่างๆมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปคือรูปไข่หน่วยน้อยหน่วยใหญ่เนี่ยเนาะแต่ว่าเฮาสุไลคนมาเยี่ยมยามทงไห้หินเนี่ยเขาจะบ่ฮู้เนาะไห้หินนี้จะมีฝ้าเนาะนี่ฝ้ามันจะเฮาที่เฮาย่างมาก็มาผ่านมาเห็นหน่วยนี้เขาจะเอาฝ้าขึ้นมาปกป้าไว้เนาะแต่ละหน่วยนี้ในเมื่อ 3-4 พันปีก่อนนี้น่าจะมีฝ้าปกแต่ละหน่วยเนาะก็เลยตามการเวลาหรือว่าตอนสมัยสงครามเรามันทึกสะเก็ดระเบิดแล้วก็เลยมันตกแล้วก็ลงพื้นดินกระบุยมีคนเอาขึ้นมาได้เนาะแต่หน่วยนี้ยังเห็นมีฝ้าปกที่นี่มันยังมีห้องหอยแบบน่ะฝ้าโบราณอยู่นะเป็นห้องอันนี้ก็เป็นฝ้าปกแท้ๆเลยนะเพิ่นเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้พวกเฮาก็ได้มาถึงขึ้นมาปู่อีตึมฟังนึงเนาะทงไห้หินความจริงแล้วบ่แม่นว่ามันแคบๆเนาะมันกว้างหลายเนาะที่เฮาเห็นอยู่ข้างล่างที่เฮาย่างผ่านมาสูงๆพู้นก็คือว่าถ้าเฮามาจุดแรกเนาะจุดแรกก็คือปู่อีตึมนึงเฮาลงมาก็มีทงเป็นทงแบบบนหินเป็นไห้หินเป็นรอยเนาะอยู่เนาะเราก็จะขึ้นปู่ตัวนี้ขึ้นไปอีตึมมันเฮาจะสามารถเห็นไห้อีตึม 2-3 หน่วยหรือ 4-5 หน่วยเนาะถึงนี่เนาะคนบ่หันตะกี้เพิ่นก็มันเนาะสามารถเอาให้ขึ้นมาถึงภูแบบนี้ได้เนาะก็ถือว่าสุดยอดเลยเนาะหาท่านผู้ชมไปเบิ่งเลยท่านผู้ชมวันนี้พวกเขาก็ได้มาย่างขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของภูอีตึมด้านหนึ่งเนาะ
หลายคนน่าจะบ่ได้มาทางภูนวยนี้เพราะว่าเฮาขึ้นย่างขึ้นมานี่ประมาณ 4-500 เมตรเนาะมันจะขึ้นภูมาเพราะทุกคนสุรายมาจะมาฮอดบนทุ่งยลุมบนนั่นน่ะวันนี้ให้หลายๆเราก็จะหยุดอยู่ซั่นนะครับแต่เฮานี่อยู่ก็ส่งซะให้เสื้อว่าซั่นบุกขึ้นฮอดซั่นฮอดถึงสุดแล้วเฮาก็จะมาเห็นคุ้มระเบิดเนาะคุ้มระเบิดบ่นี่นี่คุ้มบอมบ่นี่นี่เฮาจะฮู้ว่าเขาเจ้าบอมแล้วเฮาจะฮู้ว่าความลึกที่มันลงไปพื้นดินเนาะของไห้เนาะมันลึกปานใดเนาะก็คือว่าลงไปพื้นดินนี่อย่างน้อยขี้ลายเนาะอย่างน้อยก็ต้องแม่น2เมตรหรือ2เมตรปลายพุ่นแหละเนาะเพราะเฮาจะฮู้ได้ว่าคุ้มระเบิดนี่ลึกลงไปนี่ประมาณ2เมตรกว่าเนาะนั่นแหละท่านผู้ชมเบิ่งเอาเลยเนาะว่าเฮาขึ้นมาถึงสุดไปแล้วว่าบรรยากาศทางถึงสุดนี่จะเป็นจังได้คิดจะเปลี่ยนใจเห็นไฟอยู่สูงท่านผู้ชมเขาก็ได้ย่างลงมาอีกถึงจุดหนึ่งเนาะก็คือถ้ำเห็นอยู่ข้างล่างนี่ก็คือถ้ำที่เขาเจ้าใช้ลี้ภัยในสมัยสงครามเนาะก็คือว่า 4-50 ปีหลังแต่เก่าพุ่นเนาะแล้วก็ถ้ำนี้จะเป็นถ้ำหินเนาะแต่เป็นก้อนหินใหญ่ๆเลยแหละแต่เขาก็บ่ฮู้เนาะท่านนิทานบ่ได้ว่าเพิ่นเอาถ้ำหินนี้มาเฮ็ดเป็นทุ่งไห้หินอยู่ที่เฮาแถวย่างผ่านมาเห็นนี้หรือบ่เนาะบ่เฮาก็สันนิษฐานบ่ได้ว่าเฮาอาจจะไปสัมผัสเบิ่งก่อนว่าอาจจะเป็นหินชนิดเดียวกันหรือบ่แต่ว่าก็เป็นการคาดเดาเนาะว่าจะแม่นหรือบ่ฉะนั้นเฮาจะไปพาท่านผู้ชมไปสุ่มเนาะในถ้ําว่าเฮาจะมีหยังได้ในถ้ําเนาะคิดจะเปลี่ยนใจเห็นไฟอยู่สูงพอขอควงกันนั้นเท่าไรความหาจะบ่มีวันเปลี่ยนแปลงขอให้หากเป็นจริงให้ฟ้าเป็นพยานด้วยหากที่คงมั่นบ่มีวันจะท่านผู้ชมหลังจากที่เฮาไปเลาะทงไคหินเนาะเฮาถึงขึ้นถึงภูบอนจุดคนบ่ไปเนาะมีทงไคหินแต่หน่วย1 2หน่วยลงมาแล้วก็หลังจากนั้นก็รถไฟฟ้าเพิ่นก็หนีปากแล้วเนาะมืดหมู่ใกล้ 5:00 นต้นแรงเนาะแต่พวกเฮาก็ย่างลงมานี่เนาะฮอดนี้ก็ย่างลงมานี่ก็ประมาณอยู่ 3-400 เมตรอีกตึมบัดนึงเนาะแต่ก็ดีเนาะเฮามีโอกาสได้ขึ้นไปถึงภูบอนสูงสุดที่ว่าทุกคนอาจจะไปน้อยแม่นบ่แม่นอาจจะไปน้อยน่ะพวกเฮาสามารถขึ้นไปได้แล้วพวกเฮาก็เก็บเสื้อเก็บผ้าความงามได้แล้วก็ถือว่ามีบุญวาสนาอย่างนึงเนาะแต่ว่าเฮาก็ต้องได้ใช้แห้งนิดนึงเพื่อย่างลงมา5รถเนาะไกลอีกตึงประมาณ 4-5 กิโลเมตรแต่ก็ดีบรรยากาศดีลมอยู่สิงห์กวงนี่ก็นะลมเย็นดีเนาะแต่เฮาก็มาคือกันบ่ได้ฮ้อนเนาะแล้วก็อากาศดีแสนดีเลยแหละและเฮาก็นี่คือทางล่างสิย่างขึ้นไปทุ่งไห้หินธรรมดาเฮาเอารถ2คนแม่นล่ะธรรมดาเฮาเอารถขึ้นไปได้แต่ว่าเพิ่นตอนเฮาหมู่มาหมู่กันแล้วเพิ่นหาจอดอยู่ลุมแล้วเพิ่นนี่รถไฟฟ้าขึ้นไปสูงว่านั่นเนาะนั่นฉะนั้นเฮาก็ใช้ให้งานย่างต่อบ่เป็นหยังเพื่อความสวยงามเพื่อความบรรดาจังก็ภาพที่งามให้ให้นะท่านผู้ชมได้ชมเนาะเฮาสามารถสู้ได้โดย2เสื้อมิสเตอร์ตุ้ยมาจากออสเตรเลียนำกันเนาะมือกองเนาะเป็นมือกองเพิ่นจ้างเพิ่นมาเป็นมือกองเฉพาะกิจเลยซั่นนี่โอเคแล้วพอกันขึ้นไปอยู่สูง